สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันนะคะกับวิชา SAT ค่ะซึ่งวันนี้เราก็มาแนะนำหนังสือกันดีกว่าค่ะสำหรับ SAT Reading นะคะน้องๆหลายๆคนคิดว่านะมันแบบยากมากเลยในการที่จะทำ Reading หรืออ่านให้ทันเวลานะคะทีนี้บางคนเนี่ยก็มาสอบถามว่าเอ๊ะพี่กิฟต์คะถ้าเกิดสมมติว่าหนูเนี่ยอยากจะอ่านหนังสือเพิ่มเติมอ่ะนะคะแบบว่าหนูว่างๆอย่างเงี้ยอยากจะอ่านพวกนิยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาที่อ่าน Reading นะคะก็จะมีความลำบากมากๆเลยในการทำข้อสอบ passage ที่เป็นประเภท literature นะหรือว่าเป็นวรรณกรรมนั่นเองนะวันนี้มาแนะนำกันค่ะว่าหนังสือที่น่าอ่านเพิ่มเติมหนังสือนอกเวลาเล่มไหนอ่านแล้วมีประโยชน์ทำคะแนน SAT reading ได้ดีแน่นอนนะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะนะคะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะพี่นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมาสอน SAT เนี่ยพี่ก็อ่านหนังสือมาหลายเล่มเหมือนกันนะคะซึ่งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นคำแนะนำจากพี่นะคะเป็นคำแนะนำจากนะหนังสือ SAT Hacks นะคะโดยคุณที่ชื่อว่า Nathan Allen นะก็เป็นฝรั่งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่านะเวลาที่เราจะอ่านหนังสือนะคะ SAT เนี่ยเราพูดถึงหนังสือนอกเวลานะเราไม่ได้พูดถึงหนังสือเตรียมสอบนะเราก็ควรจะอ่าน non mass market books นะก็คือหนังสือที่ไม่ได้เป็นหนังสือที่แบบว่าอ่านทั่วไปชาวบ้านร้านตลาดอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่นแดนบราวน์อะไรเงี้ยนะโอเป็นนักเขียนที่ดังเลยแต่ว่าทุกคนอ่านหรือว่าอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ไหมก็ไม่ค่อยตรงมากนักนะคะก็อันเนี้ยเรียกว่าเป็นหนังสือที่นะเรียกว่าเป็น mainstream นั่นเองนะควรจะอ่านหนังสือที่มันแบบเหมือนยุคเก่าๆนิดนึงนะคะหรือว่าไม่ค่อยมีคนอ่านเป็นประเภทนั้นนะคะอ่ะนะประมาณไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำกันอันที่สองก็บอกว่าให้ read stories with some complexity นะก็คืออะไรที่มาอ่านแล้วง่ายๆเนี่ยนะคะคืออ่านแล้วไม่ค่อยมีต้องคิดต่อเนี่ยนะก็อย่าไปอ่านมันเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับ SAT นะก็เป็นพวกเรื่องนวนิยายหรือว่าหนังสือที่แบบว่าเขียนซับซ้อนหน่อยนึงนะสามก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะก็คือให้เราอ่าน read as much as possible นะก็อ่านให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะคุณเนเธอร์เนี่ยเขาบอกไว้ว่าถ้าเราอ่านประมาณสัก3เดือนก่อนสอบนะก็คือนะอ่านเวลาว่างสมมติทำข้อสอบ SAT แล้วเหนื่อยอยากจะอ่านอะไรเพลิดเพลินบันเทิงก็อ่านหนังสือประเภทนี้ได้นะคะทีนี้หนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างนะ which books to read นะมาแนะนำกันค่ะนะต้องเป็นหนังสือที่สนุกแต่ว่าเป็นหนังสือที่ challenging ก็คือท้าทายสักหน่อยนะคะเล่มแรกที่เขาแนะนำเลยนะคะก็คือนะเรื่องของทอมจอห์นส์นั่นเองนะคะทอมจอห์นส์จากเฮนรี่ฟิลดิงส์นะคะก็นี่นะคะพี่มีหนังสือเล่มนี้นะคะทอมจอห์นส์นะคะมีหลายปกนะก็แล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชันไหนนะทอมจอห์นส์นี่นะคะน้องเห็นแบบอุ๊ยน่าจังเลยอ่ะปกสวยดูความหนาค่ะนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าอ่านไม่ทันให้เอาไว้หนุนหัวนอนนะคะแล้วก็ภาษาเนี่ยบอกเลยค่ะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นค่อนข้างหนังสือที่นะเขียนมาเก่ามากเลยเพราะว่ามันเป็นหนังสือประเภทที่เป็นคลาสสิกส์นะทอมจอห์นส์นะคะเล่มนี้นะคะเอามีอะไรอีกนะคะน้องๆนะนี่เลยโอ้โหไม่รู้จักเล่มนี้ไม่ได้เลยเล่มนี้นะของมิเกลเดอเซเวนเตสนะที่ชื่อว่านะดองกิโอเต้นะดองกิโอเต้น้องๆเคยรู้แล้วนะเมื่อวานนี้พี่ลองนั่งทำข้อสอบเก่าก็มีเรื่องนี้นะคะดองกิโอเต้ก็จะเป็นเรื่องของเหมือนกับอัศวินที่จริงๆแล้วไม่ใช่อัศวินหรอกนะคะแล้วก็เหมือนกับมีจินตนาการว่าตัวเองเป็นอัศวินขี่ม้านะคะแบบโอ้แบบหรูๆเลยอะไรอย่างงี้นะคะลองไปหาอ่านดูเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เป็นคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งนะดองกิโอเต้นะเอ้าเรื่องอะไรเขาแนะนำนี่ค่ะพี่มีเล่มนี้เหมือนกันนะคะอยู่ในห้องสมุดที่บ้านนะคะของคุณวิลเลียมแซกเกอรี่นะคะชื่อเรื่องว่า Vanity Fair นะไม่น้อยหน้าไปกว่ากันนะความหนาค่ะนะคะเรียกว่าหนาพอสมควรทีเดียวนะ Vanity Fair นะคะเล่มนี้ก็สามารถหาซื้อได้นะทั้งหมดเนี่ยพี่ไปหาซื้อในร้านหนังสือนะที่พารากอนนะคะก็ราคาสนนราคาเนี่ยไม่แพงมากเล่มนี้272บาทนะคะแล้วเล่มนี้ก็ถูกมากเลยนะ123บาทเองนะคะ123บาทนะน้องๆเนี่ยลองไปหาซื้อมาอ่านดูนะคะ Vanity Fair นะคะไม่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวจะนะ kill your joy ไปซะนะคะน้องๆจะไม่หนุกนะไปหาอ่านเองนะเอาถัดมาค่ะนะหรือโอ้คนนี้ไม่รู้จักไม่ได้เลยนะเขียนคนนี้ดังมากนะชาร์ลส์ดิกินส์นะคะเขียนหลายๆเรื่องที่ดังมากแต่ที่เล่มที่เขาแนะนำคือเล่มนี้ค่ะเป็นเรื่อง Pickwick Papersนะความหนาค่ะฮัลโหลนะคะอ่าน3เล่มนี้จบนะคะมาสอน SAT ได้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงมากนะคะ245บาทนะชาร์ลส์ดิกินส์นะ Pickwick Papers นะสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือที่ขายหนังสือต่างประเทศทั่วไปนะถัดมาค่ะเขาบอกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องที่เขียนนะคะจากเกรแฮมกรีน
นะเกรแฮมกรีนก็สนุกเหมือนกันนะคะเราลองไปหาอ่านได้นะคะพี่ก็ยกตัวอย่างมาให้3เล่มนะแต่เขาบอกอะไรก็แล้วแต่ที่เกรแฮมกรีนเขียนโอเคนะอันนี้ก็จะออกโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็น3เล่มที่พี่พูดไปตอนแรกก็จะเป็นคลาสสิกนะคะนะก็ถ้าเกิดสมมติเริ่มต้นอ่านยังไม่เคยอ่านภาษาแปลกๆอ่านเกรแฮมกรีนก่อนนะคะหรือเขาบอกว่านะคะถ้าเกิดอ่านแล้วเนี่ยนะอีกคนนึงนะเป็นค่อนข้าง challenging คืออ่านค่อนข้างท้าทายซับซ้อน complex มากก็จะเป็นคุณคนนี้ค่ะ Henry James นะ Henry James นะน้องๆสามารถที่จะนะไปหาอ่านได้เลยนะคะซื้อได้เลยค่ะตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะอาจจะยังไม่ต้องซื้อมาทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะคะลองเริ่มที่ถ้าพี่แนะนำนะคะลองเริ่มจาก Graham Greene ก่อนนะแล้วก็ Henry James แล้วก็ค่อยมาพวก classics ต่างๆนะคะอ่ะ history ค่ะเมื่อกี้เป็นพวก literature นะ history นะก็เขาแนะนำเล่มนี้ค่ะ Paul Johnson's Modern Times นะก็จะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นั่นเองนะดูชื่อก็รู้เลย The World from the 20s to the 90s นะก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างจะเป็น modern นิดหนึ่งนะถึงเรื่องว่า Modern Times นะคะของคุณ Paul Johnson แน่นอนค่ะที่ร้านหนังสือก็มีนะหรือเขาบอกว่าเป็นเล่มนี้ค่ะ A History of Europeนะ A History of Europe นะแน่นอนว่านะน้องๆเนี่ยเวลาอ่านมีแบ็คกราวด์เกี่ยวข้องกับเรื่องประวัติศาสตร์เวลามันอ่านออกข้อสอบนะ passage ในหัวข้อ Word Document นะถ้าน้องๆเรียน ST มาแล้วเนี่ยจะรู้เลยนะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆโดยมากก็เป็นประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์อเมริกาถ้าน้องมีความรู้เรื่องพวกนี้นะเป็นแบ็คกราวด์ไว้อยู่แล้วนะน้องๆก็จะสามารถนะที่จะเข้าใจเรื่องได้มากขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยบอกอังกฤษไม่ไหวขอเป็นไทยก่อนได้มั้ยได้นะฮะได้นะไทยก็ได้จะได้มีแบ็คกราวด์แต่ถ้าดีที่สุดเยี่ยมยอดคืออังกฤษนั่นเองนะทีนี้เล่มสุดท้ายที่จะแนะนำวันนี้นะคะคือเล่มนี้ค่ะนะ Vocabulary Improvement นะก็ปกเหมือนกันเลยค่ะเล่มนี้ก็หาซื้อได้ในร้านหนังสือร้านเดียวกันนะคะราคา245บาทเป็น Pocket Book นะคะเห็นไหมใหญ่เท่ามือเลยนะสั้นๆนะเห็นไหมเล่มนี้สนุกมากนะคะของ Norman Lewis นะซึ่งน้องเห็นแบบนี้แต่จริงๆอ่ะถ้าพี่จำไม่ผิดนะพี่อ่านมานานละนะคือทำมาแบบหนังสือเล่มนี้ประมาณ100ปีอะนะฮะ100กว่าปีด้วยซ้ำอะนะ publish ครั้งแรกคือนานมากนะฮะ1949ใช่ป่ะ1949นี่คือ100กว่าปีป่ะ1949อะนะปีนี้เท่าไหร่2020เออเกือบ100ปีอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เนื้อหาเนี่ย up to date มากนะสมควรค่าแก่การมีนะหลักๆแล้วมันจะเหมือนกับเวลาเราเรียน vocabulary แล้วเราเรียน root words นะเขาก็จะบอกว่า root word คำนี้คืออะไร root word คำนี้คืออะไรแล้วก็ยกตัวอย่างให้มีแบบฝึกหัดให้ทำสมควรค่าแก่การมีนะเวลาไปเที่ยวไหนนะคะนานๆหยิบมาอ่านสนุกดีค่ะนะคะเล่มนี้สมควรมีค่ะรับรองว่าถ้าเจอคำศัพท์แล้วมีเล่มนี้นะเหมือนมียันกันผีค่ะนะก็แนะนำนะทั้งหมดนี้หนังสือในวันนี้สั้นๆนะคะก็อยากให้น้องๆลองไปหามาเป็นเจ้าของนะคะจะได้อัพคะแนน reading SAT กันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะนะเจอกันใหม่คราวหน้าวิชา SAT ที่ In the Past นะคะอย่าลืมนะคะไม่ได้มีแค่ reading หรือ writing นะ math พี่ก็สอนนะจ๊ะแต่พี่ไม่ได้สอนเองจ้ะนะเดี๋ยววันหลังมาเจอครูพี่เบิร์ดค่ะนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย